เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองถูกจับตัวมาขังเอาไว้โดยชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมแปลกประหลาดดูไม่น่าไว้ใจแล้วเขาก็ได้บอกกับเธอว่าคนที่อยู่ภายนอกได้ตายหมดแล้วสิ่งที่เขาได้บอกกับเธอนั้นมันเป็นความจริงหรือโกหกแล้วเธอจะสามารถไว้ใจชายคนนี้ได้หรือไม่สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง 10 Cloverfield Lane มิเชลนางเอกสาวสวยของเราที่ฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์ตัดเย็บเสื้อผ้ากำลังเก็บของใช้ส่วนตัวเพราะเธอนั้นกำลังมีปัญหากับชายคนรักโดยเธอได้ทิ้งกุญแจห้องและแหวนเอาไว้ขณะที่เธอกำลังขับรถอยู่นั่นเองเบนแฟนหนุ่มก็ได้พยายามโทรเข้ามาง้อขอคืนดีให้เธอนั้นกลับมาอยู่กับเขาในเวลานั้นเองรถของเธอก็ได้ถูกชนเข้าอย่างแรงมากจนรถของเธอตกถนนนางเอกฟื้นขึ้นมาในห้องเล็กๆโดยพบว่าขาของเธอนั้นหักและถูกล่ามโซ่เอาไว้เธอมองไปรอบๆห้องด้วยความหวาดกลัวพบว่าข้าวของส่วนตัวทั้งหมดอยู่ที่มุมห้องเธอจึงใช้เสาน้ำเกลือเขี่ยเอาโทรศัพท์มือถือเพื่อจะโทรขอความช่วยเหลือแต่โทรศัพท์เจ้ากรรมแม่งก็ดันไม่มีสัญญาณครับทันใดนั้นเองก็มีเสียงเปิดประตูเข้ามาชายแปลกหน้าที่ชื่อฮาวเวิร์ดได้เข้ามามิเชลขอร้องว่าอย่าทำร้ายเธอและขอให้ปล่อยเธอไปฮาวเวิร์ดบอกว่าเขาทำเพื่อช่วยเธอและฝึกใช้ไม้เท้านี่ซะมิเชลได้บอกเขาว่าเธอนั้นมีแฟนแล้วและแฟนของเธอจะต้องแจ้งความตามหาเธอแน่ฮาวเวิร์ดบอกว่าเสียใจด้วยนะจะไม่มีใครตามหาเธอหรอกพร้อมกับให้กุญแจที่ปลดล็อกขาของเธอนางเอกก็คิดว่าตัวเธอนั้นจะรอดไปได้ยังไงเธอก็เอากุญแจมาเหลาไม้เท้าเป็นปลายแหลมเพื่อรอจะเสียบไอ้ฮาวเวิร์ดแต่เขาก็ไม่เข้ามาสักทีนางเอกก็เลยเกิดไอเดียด้วยการเอาไม้ขีดจุดไฟบนผ้าใส่ไว้ในช่องอากาศฮาวเวิร์ดจึงรีบเข้ามาแต่แทนที่นางเอกจะจัดการฮาวเวิร์ดได้กลับโดนเขาจับฉีดยาสลบไปเมื่อนางเอกฟื้นฮาวเวิร์ดได้บอกว่าเขาเป็นคนช่วยชีวิตเธอเอาไว้รถของเธอประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำนางเอกจึงขอยืมโทรศัพท์เพื่อจะโทรไปแจ้งข่าวกับครอบครัวแต่ฮาวเวิร์ดบอกว่าเสียใจด้วยนะทุกคนภายนอกได้ตายหมดแล้วเกิดการจู่โจมครั้งใหญ่ภายนอกด้านบนนั้นเต็มไปด้วยสารพิษระอองนิวเคลียร์ระหว่างนั้นก็เกิดเสียงดังภายนอกห้องฮาวเวิร์ดหายออกไปสักพักและกลับเข้ามาบอกนางเอกว่าเขาจะพูดเหมือนที่บอกกับชายอีกคนหนึ่งว่าเธอควรจะนอนควรจะกินและควรจะแสดงออกว่าขอบคุณที่เขาได้ช่วยเหลือเธอเอาไว้นางเอกได้นอนพักแล้วตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงบางอย่างอยู่ด้านบนประตูได้ถูกเปิดเอาไว้เธอจึงได้เดินออกมาจนพบกับเอเมดนางเอกถามเขาว่าที่นี่คือที่ไหนและเราจะออกไปได้อย่างไรเอเมดบอกว่าที่นี่คือบังเกอร์และเชื่อเหอะว่าคุณไม่อยากจะออกไปจากที่นี่หรอกเพราะอากาศข้างบนมันปนเปื้อนสารพิษนางเอกได้ถามเอเมดว่าเกิดอะไรขึ้นกับแขนของเขาตอนนั้นเองฮาวเวิร์ดก็ได้เข้ามาบอกว่าแขนของเอเมดได้รับบาดเจ็บเพราะเขาเดินไม่ระวังชนชั้นวางของและฮาวเวิร์ดก็พานางเอกมาที่ห้องสังสรรค์ที่มีหนังสือทีวีดีวีดีตู้เพลงฮาวเวิร์ดได้เตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาโดยตลอดแต่นางเอกก็ยังมีความระแวงไม่เชื่อใจในสิ่งที่ฮาวเวิร์ดบอกฮาวเวิร์ดจึงให้นางเอกขึ้นไปดูที่ด้านบนภายนอกหมู2ตัวตายอย่างน่ากลัวเพราะโดนสารพิษเข้าไปตอนนั้นเองนางเอกก็ได้เห็นรถคันหนึ่งเป็นรถคันที่ชนรถของเธอในคืนวันนั้นเธอรู้โดยทันทีว่าไอ้ฮาวเวิร์ดนี่แหละครับที่เป็นคนขับรถชนเธอนางเอกได้ถามเอเมดว่ารู้อะไรเกี่ยวกับฮาวเวิร์ดบ้างและเขาจับตัวเอเมดมาหรือเปล่าเพราะเธอคิดว่าไอ้ฮาวเวิร์ดตั้งใจขับรถชนรถของเธอและลักพาตัวเธอมาที่นี่เอเมดเล่าว่าฮาวเวิร์ดเป็นอดีตทหารเรือเขาว่าจ้างให้เอเมดสร้างบังเกอร์แห่งนี้ขึ้นมาและฮาวเวิร์ดไม่ได้จับตัวเขามาที่นี่ในวันนั้นเกิดการโจมตีมีแสงระเบิดสีแดงวาบขึ้นมาเอเมดตะเกียกตะกายเพื่อจะมาอยู่ที่บังเกอร์เองในขณะที่ฮาวเวิร์ดจะปิดประตูพอดีระหว่างที่ทั้ง3คนนั่งทานอาหารกันเอเมดก็พยายามจะชวนทุกคนคุยเล่นมุกตลกแต่ฮาวเวิร์ดไม่พอใจและรำคาญมากสั่งให้เอเมดหุบปากซะตอนนั้นเองนางเอกก็เหลือบไปเห็นกุญแจที่เอวของฮาวเวิร์ดเธอพยายามจะยั่วให้ฮาวเวิร์ดโกรธโดยคุยเล่นหยอกล้อกับเอเมดซึ่งมันได้ผลฮาวเวิร์ดนั้นโกรธมากตอนนั้นเองนางเอกก็ฉวยโอกาสเอากุญแจจากฮาวเวิร์ดมาได้สำเร็จระหว่างทานอาหารมีเสียงดังขึ้นด้านบนนางเอกได้เอาขวดฟาดไปที่หน้าของฮาวเวิร์ดเธ อหนีขึ้นไปข้างบนได้สำเร็จและล็อกประตูเอาไว้ไม่ให้ฮาวเวิร์ดเข้ามาขณะที่นางเอกกำลังจะเปิดประตูฮาวเวิร์ดก็ตะโกนเสียงดังว่าอย่าเปิดประตูนั่นตอนนั้นเองมีหญิงสาวที่มีหน้าตาอาการผิดปกติขอเข้ามาภายในบังเกอร์ฮาวเวิร์ดบอกว่าห้ามเปิดประตูเด็ดขาดเธอโดนสารพิษปนเปื้อนแล้วเราไม่สามารถช่วยเธอได้ตอนนี้นางเอกก็โคตรกลัวเลยครับและก็เชื่อเรื่องสารพิษที่ฮาวเวิร์ดนั้นบอกต่อมาฮาวเวิร์ดได้มาสารภาพกับนางเอกว่าคืนนั้นเขาเป็นคนขับรถชนรถของเธอเนื่องจากเขารู้ว่ามีการจู่โจมเกิดขึ้นเขาจึงขับรถด้วยความเร็วมากจึงชนเท่ากับรถของเธอทำให้นางเอกเข้าใจเรื่องทั้งหมดฮาวเวิร์ดได้เอาชุดของเมแกนลูกสาวมาให้นางเอกใส่และได้เอารูปเมแกนมาให้นางเอกดูเขาเล่าว่าเมียเขาและเมแกนไม่เคยเชื่อในสิ่งที่เขาทำแล้วทิ้งเขาไปอยู่ชิคาโกหลังจากนั้นทั้ง3คนก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายในบังเกอร์กินนอนเล่นดูหนังหาความสุขไปวันๆทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดความขัดข้องกับระบบเครื่องระบายอากาศฮาวเวิร์ดบอกกับนางเอกว่าเธอต้องปีนขึ้นไปบนช่องระบายอากาศเพื่อรีเซ็ตระบบเครื่องอีกครั้งเพราะเธอเพียงคนเดียวที่สามารถเข้าไปได้เมื่อนางเอกรีเซ็ตระบบเสร็จเธอก็ได้ปีนขึ้นไปดูด้านบนได้เห็นข้อความปนเลือดเขียนจากภายในว่าช่วยด้วยและยังได้พบตุ้มหูที่มีเลือดเกาะอยู่นางเอกจึงได้มาคุยกับเอเมดและหยิบรูปเมแกนให้เขาดูเอเมดบอกว่าสาวคนนี้ไม่ใช่เมแกนเธอชื่อบิทนี่เป็นเพื่อนน้องสาวเขาเธอหายตัวไปเมื่อ2 ปีที่แล้วนางเอกบอกว่าฮาวเวิร์ดบอกกับเธอเองว่าผู้หญิงคนนี้คือเมแกนและดูตุ้มหูอันนี้สิอันเดียวกับในรูปเลยและรูปอีกใบก็ตกลงมาเป็นรูปบิทนี่ที่กำลังใส่เสื้อตัวเดียวกับที่นางเอกใส่อยู่ตอนนี้ทั้งคู่ก็รู้แล้วครับว่าบิทนี่หายไปเพราะฝีมือของฮาวเวิร์ดนางเอกได้วางแผนที่จะตัดชุดป้องกันสารพิษปนเปื้อนโดยเอเมดคอยช่วยเธอหาอุปกรณ์ต่างๆในการตัดชุดทั้งคู่วางแผนกันว่าเมื่อตัดชุดเสร็จจะแย่งปืนและจับฮาวเวิร์ดมัดเอาไว้หลังจากนั้นใครคนใดคนหนึ่งก็จะออกไปตามคนมาช่วยเหลืออยู่มาวันหนึ่งฮาวเวิร์ดได้ตามทั้งนางเอกและเอเมดมาคุยพร้อมกันต่อหน้าถังสารเคมีที่มีความสามารถในการกัดกร่อนสูงฮาวเวิร์ดถามว่าทั้ง2 คนมีแผนอะไรกันถึงได้แอบใช้กรรไกรเทปกาวและมีดคัตเตอร์เอเมดออกตัวแทนนางเอกว่าทั้งหมดเขาเป็นคนทำเขาต้องการปืนของฮาวเวิร์ดเขาอยากให้นางเอกนับถือเขาเหมือนที่นับถือฮาวเวิร์ดตอนนั้นเองฮาวเวิร์ดก็ยิงเอเมดทิ้งเลยครับนางเอกตกใจกลัวอย่างมากหลังจากนั้นฮาวเวิร์ดก็เข้ามาหานางเอกและเอาไอศครีมมาให้กับเธอด้วยหน้าตาอันเกลี้ยเกลาฮาวเวิร์ดดูมีความสุขกับการที่เอเมดได้ตายไปแล้วเพราะเขาได้อยู่ตามลำพังกับนางเอกเพียงแค่2 คนขณะที่นางเอกกำลังแอบเร่งทำชุดเธอก็ได้ยินเสียงฮาวเวิร์ดที่กำลังเดินเข้ามาจึงรีบซ่อนข้าวของทั้งหมดแต่ฮาวเวิร์ดก็ดันเห็นของบางอย่างที่อยู่ใต้ที่นอนของเธอนางเอกจึงรีบหนีและปิดประตูขังเขาเอาไว้แล้วมาเอากระป๋องฉีดความเย็นสูงเมื่อหันกลับมาก็เจอกับฮาวเวิร์ดเธอจึงเตะถังสารเคมีใส่ฮาวเวิร์ดทำให้เขาได้รับบาดเจ็บหนักสารเคมีได้กัดกร่อนสายไฟจนทำให้เกิดไฟไหม้ภายในบังเกอร์หลังจากนั้นเธอก็รีบไปเอาชุดแล้วปีนออกทางช่องระบายอากาศและใช้กระป๋องฉีดความเย็นฉีดใส่แม่กุญแจและทุบทำลายจนสามารถหนีออกมาภายนอกได้นางเอกวิ่งตรงมาที่รถขณะที่จะขึ้นรถนั่นเองชุดของเธอก็เกี่ยวกับรถจนขาดเธอตกใจมากรีบเอาเทปกาวมาพันเอาไว้และเธอก็ได้เห็นฝูงนกบินบนท้องฟ้านั่นแสดงว่าณตอนนี้อากาศไม่ได้เป็นพิษแล้วเธอจึงได้ถอดหมวกออกตอนนั้นเองบังเกอร์ที่ถูกไฟไหม้ก็ได้ระเบิดนางเอกได้เห็นเครื่องบินหรือยานอะไรบางอย่างที่มีหน้าตาผิดปกติแปลกไปจากยานของมนุษย์ทั่วๆไปเธอรีบหากุญแจในรถของฮาวเวิร์ดแต่ก็ไม่พบตอนนั้นเธอก็เห็นรถอีกคันจึงรีบไปเปิดประตูรถคันนั้นสัญญาณการขโมยดังขึ้นเธอจึงรีบวิ่งไปซ่อนตัวภายในกระท่อมเล็กๆและได้เห็นกับตัวอะไรบางอย่างซึ่งก็คือเอเลี่ยนครับภายในกระท่อมนั้นมีศพของหญิงสาวเจ้าของรถอยู่เธอจึงรีบค้นหากุญแจรถและกดปิดสัญญาณที่รถเพื่อหลอกล่อเอเลี่ยนให้กลับไปที่รถอีกครั้งแล้วนางเอกก็รีบวิ่งหนีสุดชีวิตไปที่บ้านหลังหนึ่งต ตอนนั้นเองยานอวกาศก็ได้บินเข้ามาพร้อมกับพ่นสารพิษสีเขียวออกมาเต็มไปหมดนางเอกจึงรีบวิ่งกลับไปที่รถเพื่อใส่หมวกเธอรอดจากสารพิษไปได้แต่แล้วไอหมาเอเลี่ยนก็โผล่เข้ามาอีกแล้วก็ดูดเอาหมวกของเธอไปตอนนั้นเองยานเอเลี่ยนก็พยายามจะแดกรถของนางเอกครับนางเอกเหลือบไปเห็นขวดเหล้าพอดีจึงจุดไฟแล้วปาเข้าไปในปากของเอเลี่ยนซึ่งฉากนี้อาจจะเป็นเพราะเหล้าดีกรีสูงมากจึงสามารถระเบิดยานอวกาศได้ทั้งลำและนางเอกก็ได้ขับรถออกมาระหว่างทางเธอก็ได้ฟังวิทยุพบว่าที่ฮิวสตันยังมีผู้รอดชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลที่กำลังต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางการแพทย์หรือการต่อสู้มาเข้าร่วมนางเอกก็เลยขับรถไปที่ฮิวสตันและหนังก็จบลงครับโดยส่วนตัวเมื่อดูหนังจบผมว่าหนังเรื่องนี้นั้นเป็นหนังที่ใช้สถานที่ในการถ่ายทำและนักแสดงที่น้อยมากๆแต่สามารถทำหนังออกมาได้อย่างสนุกและลุ้นระทึกเลยทีเดียวแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นกับหนังเรื่องนี้อย่างไรก่อนจากกันผมก็มีคำถามอยากจะถามคุณผู้ชมแบบเล่นๆครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เอเลี่ยนบุกโลกขึ้นมาจริงๆคุณจะทำอย่างไรสำหรับผมนะครับถ้าผมได้อยู่ในหลุมหลบภัยที่มีผู้หญิงสวยซะขนาดนี้ผมก็คงไม่อยากที่จะออกไปโลกภายนอกแล้วนะครับและหากว่าคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวไปสร้างหลุมหลบภัยก่อนสวัสดีครับ